ค่ะทุกคนเบียร์พยายามบอกแล้วว่าเบียร์ไม่ใช่แอนออลดีนะคะเบียร์ก็เป็นแฟนคลับน้องเหมือนกันเคยดูน้องครั้งแรกนะคะที่คอนเสิร์ตสกลนครครั้งนี้เป็นครั้งที่2เลยตั้งใจจะทำพวงมาลัยนะคะมาคล้องให้กับน้องเองกับมือเป็นการเปิดประสบการณ์ดูหมอลำครั้งแรกที่มอบมาลัยเองกับมือแต่ว่าปรากฏว่าทำให้ทุกคนสับสนเข้าใจผิดว่าเบียร์เป็นแอนออลดีก็เลยชุลมุนวุ่นวายไปหน่อยนะยังไงก็ต้องฝากขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่แบบมาให้กำลังใจล้นหลามมากๆไม่คิดว่าทุกคนจะแบบสนุกกับคลิปนี้มากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ชมเบียร์ว่าสวยเหมือนน้องหน้าคล้ายน้องมากอะไรเงี้ยก็ดีใจนะคะที่เราแบบหน้าเหมือนคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อเรื่องมาลัยนะคะเป็นของเบียร์เองนะคะที่ตั้งใจไปมอบให้น้องนะไม่ได้ไปเอามาลัยน้องนะคะ